สวัสดีทุกชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมิสเตอร์มอร์แกนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับนี่คือผมกำลังอยู่หน้าคาร์บอยทาวน์เอ๊ะคาร์บอยทาวน์มันมีอะไรกันเราต้องตามไปดูครับเมืองคาร์บอยแม่โจ้ครับตอนนี้มาพังงาดแล้วตามมามีม้ามีคนขี่ม้านะครับนี่นี่ครับผมม้าม้าคุณผู้ชมครับนี่คือเมืองคาร์บอยคุณเห็นไหมแม่โจ้ The Home of Cowboy นั่นมีคนขี่ม้ามาผมจะเล่าให้ฟังว่าเมืองคาร์บอยเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนอื่นต้องให้ดูก่อนนะครับว่าเมืองคาร์บอยนั้นมีพื้นที่กว้างขวางมากเนื้อที่ตรงนี้เยอะนะผมไม่รู้ว่ากี่เอเคอร์นะแต่ที่แน่ๆคือเดินกันเมื่อยแหละนะครับนี่มาดูเมืองคาร์บอยตรงนี้เกิดขึ้นได้จากการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวแม่โจ้ของเรานะครับแน่นอนครับหัวกระบวนของเราก็คืออ๋อนี่นี่เขามีนักท่องเที่ยวนะเนี่ยนักท่องเที่ยวนะเขามาเที่ยวเห็นไหมไม่ใช่คนไทยนะต่างชาติหนึ่งก็คือพี่นุนะคาร์บอยน้ำปูพี่นุนี่เขาแต่งตัวคาร์บอยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะคือพูดง่ายๆเราก็เห็นอ่ะแล้วก็เขามาคุยเราคุยกันอ่ะในฝากร้านเชิญหลังโดมนี่แหละครับก็จะมีแอดมินหมีชาคริชชูทองฮะแอดมินเอกกลันพลนะครับแอดมินทิปนะน้องทิปแล้วก็แอดมินเก๋แอดมินยุ้ยนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์กวางชาวนาน้อยด้วยมีท่านอาจารย์วิรัตดร.วิรัตเนี่ยฮะผู้ที่เป็นอาจารย์ที่เกษียณแล้วของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับมาร่วมพูดคุยกันผมด้วยแหละนะครับมาพูดคุยกันว่าเราจะสร้างเอกลักษณ์ของลูกแม่โจ้ครับก็คือเมืองคาร์บอยจำลองเมืองคาร์บอยขึ้นมาในงานเกษียณแม่โจ้90ปีครับแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากท่านดร.เทพพงพาณิชย์นะครับซึ่งท่านเป็นอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาเป็นที่ปรึกษาให้กับเรานะครับหลังจากนั้นเรานำเรื่องโครงการนี้ครับไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยเสนอไปทางมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมได้ไปสัมภาษณ์ดร.ภาวินท่านอาจารย์ภาวินนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยนิโรธนะครับโอ้ข้างหลังนั้นมีเสียงรถไฟด้วยนะแล้วก็ได้คุยทําหนังสือไปถึงท่านอธิการบดีคณะกรรมการบริหารต่างๆเพื่อขอพื้นที่มาเป็นโซนนี้แหละครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ความสําคัญกับสิทธิ์เก่าเป็นอย่างมากก็เลยอนุมัติให้เราใช้พื้นที่แห่งนี้ฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะครับคุณผู้ชมไม่จ่ายตังค์ให้เรามาฟรีแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องมาหาเงินเพื่อที่จะสร้างมันเองอ่ะสร้างเมืองอย่างนี้คุณผู้ชมดูนั่นนะแม่โจ้หรือโฮมออฟคาร์บอยบ้านหลังนั้นบ้านหลังโน้นเล็กๆน้อยๆกระโจมอินเดียแดงนะครับซุ้มต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ใช้เงินนะฮะประมาณ 300,000 บาท 300,000 บาทนี้เราไม่มีเงินเลยฮะเพราะว่าเราเริ่มมาจากศูนย์เราผมจะไปบอกว่าพี่นุ๊กคาร์บอยน้ำปูเอาเงินมา 50,000 คุณชาคริตชูทองขายปลาได้แล้วก็เอาเงินให้ผม 50,000 มาจัดงานนี้มันไม่ใช่นะครับเราก็เลยหาวิธีหาเงินนะคุณชาคริตชูทองก็คิดทำแก้วเก็บความเย็นขึ้นมาขายกันเป็นเทน้ำเทท่าครับใบละ350บาทเนี่ยเราขายไป 1,200 กว่าใบแล้วได้เงินมาทั้งหมดโอ้เยอะเลยอ่ะเกือบ 300,000 บาทเราใช้ไปกับการสร้างอย่างนี้แล้วสร้างยังไงครับเราไม่ได้สร้างเองนะเราก็จ้างเข้ามาครับเราจะไปสร้างไหวเลยนั่นฮะบ้านต่างๆบ้านคาร์บอยนี่แสนกว่าบาทนะแล้วก็จ่ายค่าม้าม้านี่มาจากกรุงเทพนะครับมา 3-4 ตัวของพี่ไก่สตาเลียนนะครับแล้วก็มีบูธขายของต่างๆฮะมีนักดนตรีมีเครื่องเสียงมีพร้อมเลยที่จะเป็นเล่นดนตรีแนวสไตล์คันทรีบลูแกรสมีกองฟางต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงโน้นนะฮะแต่มาดูตรงนี้ก่อนว่าหลังจากที่เราสร้างขึ้นมาได้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับนี่ทีมมาสตาเลียนเราก็เป้าหมายของเราคือเงินมาสร้างแต่ถ้าเหลือเราจะไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องแม่โจ้ของเรานะครับทุนละ 5,000 บาท 5,000 บาทเนี่ยเราเป้าหมายตอนแรกเราอยากจะได้แค่2ทุนนะก็ 10,000 บาท
โอ้โหไม่น่าเชื่อครับทำไปทำมาเราขายแก้วไปแล้วเนี่ยพันกว่าใบเรามีเงินเหลือพอที่จะให้ทุนกับน้องๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ทุนนะหรือ20ทุนอ่ะนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเงินประมาณแสนบาททำได้ยังไงครับก็เพราะแก้วเนี่ยแก้วนี้เราประกาศขายไปในฝากร้านเชิญหลังโดมไปทุกๆกลุ่มว่านเครือแม่โจ้กลุ่มแม่โจ้ภาคใต้แม่โจ้ภาคกลางเพจแม่โจ้ของเราทีวีภูเก็ตชาวนาน้อยอาจารย์ช่วยกันขายนะคุณชาคริตชูทองคุณเอกน้องทีมงานแอดมินฝากร้านเชิญหลังโดมเนี่ยขายทั้งวันทั้งคืนนะจนได้เงินมาแล้วก็สร้างที่นี่ได้ได้เงินเหลืออีกต่างหากซึ่งเราจะมอบเป็นทุนในวันที่23นี้แหละครับทุนละ 5,000 บาทให้กับน้องๆของเราแต่วันนี้เมืองคาร์บอยเกิดขึ้นแล้วครับเกิดขึ้นเพราะความร่วมมือของพี่น้องแม่โจ้เราทุกคนมาดูฮะผมไปให้ดูทีมมาสตาเลียนเห็นไหมม้าเขาสวยๆม้าตัวขาวตัวนี้มาจากกรุงเทพนะครับเขาปิดโรงเรียนสอนขี่ม้ามาเขาปิดเลยแล้วมาอยู่ที่นี่เนี่ยนี่นะฮะมาดูครับมาดูเขายอมปิดโรงเรียนเพื่อจะมาที่นี่เพราะว่าถ้าไม่ปิดนี่เอาม้ามาได้ไม่หมดนะเอามา 4-5 ตัวแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับพี่ไก่หรือว่าอาจารย์ไก่เดอะสตาร์เลียนเนี่ยนี่พี่แดงระวังล่วงนะพี่มาแล้วครับคุณผู้ชมมาแล้วครับเดี๋ยวสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับเรากำลังไลฟ์อยู่ในฝากร้านเชิญหลงดงครับสวัสดีครับนี่อาจารย์ไก่เดี๋ยวพาอาจารย์ไก่มาคุยกันหน่อยตรงนี้ตรงนู้นดีกว่าตามมาครับคุณผู้ชมนี่อาจารย์ไก่เขาเป็นอาจารย์สอนขี่ม้าวันนี้พี่มาอยู่นี่กี่วันแล้วเนี่ยมาแต่วันที่13 13ได้กล่าวว่าพี่ไม่สบายด้วยใช่ครับ แต่วันที่13อาการมันเปลี่ยนนี่ม้ามาเนี่ยเป็นไงบ้างม้าสบายดีไหมสบายดีครับสบายดีเลยแต่ว่าคนปรับอากาศหน่อยครับพี่ไก่ได้ข่าวไม่สบายเพราะว่ามาเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนใช่ใช่ครับเพราะว่าผมมาจากอีสานด้วยไงอีสานก็ไม่ได้หนาวแบบนี้อ๋อครับแล้วมาขั้นตอนกันเอามาที่นี่เนี่ยทำยังไงพี่ก็หมายถึงว่าขออนุญาตมีใบเคลื่อนย้ายมีการตรวจเลือดตรวจไปตรวจเลือดเพื่อให้เราดูว่าเรามีการปลอดโรคอ๋อม้านี่มีโรคไหมเวลาข้ามถิ่นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็จะมีการตรวจเลือดหมดเลยครับมานี่เรามาดูครับม้านี่มันเชื่องไหมพี่ก่อนเชื่องครับเชื่องมันจะเตะผมไหมเลยไม่เตะ นี่เขาอยู่จนเป็นม้าแม่โจ้ไปแล้วนี่นะอยู่ตั้งแต่วันที่13เปลี่ยนสัญชาติ น้องตัวเล็กก็ขี่ได้เลยฮะได้ครับนะได้ครับคุณผู้ชมนี่เจ้าม้าตัวนี้ชื่ออะไรฮะพี่ไก่อันนี้ดาวไว้ครับดาวไว้สีขาวครับนี่แล้วมันกินอะไรเนี่ยวันนี้จริงๆก็กินมีอาหารเม็ดมีหญ้าทำกินอาหารเม็ดด้วยเหรอครับกินอาหารเม็ดด้วยแต่ว่าออกมาก็กินอาหารเม็ดเรียบร้อยแล้วอิ่มมาแล้วอิ่มมาแล้วครับอิ่มมาแล้วพี่ตรวจเลือดค่าตรวจเลือดเป็นแพงไหมครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเซรั่มเนี่ยเซรั่มไอตัวกาลาลูกอะครับตัวละ800อ๋อมันแยกโรคเลยแยกครับแยกครับแล้วให้ใครตรวจให้ครับไปที่ไหนก็ผมไปกระแพงแสนมันคือสถานที่ตรวจเลือดใช่ครับจะมีเฉพาะครับครับแล้วพี่ให้เขามารถอะไรเนี่ยเทเลอร์เดินทางมาโดยเทเลอร์ครับต้องเฉพาะม้าเลยเหรอใช่ครับเป็นรถขนม้าโดยเฉพาะพี่มีทีมงานของ Starlion Thailand มากี่คนนะครับวันนี้เนี่ยตอนนี้ที่อยู่กลับไปมั่งแล้วมาทั้งหมด10คนแล้วก็กลับไปชุดนึงแล้วครับตอนนี้อยู่ตรงนี้6คนครับซุ้ม Starlion เนี่ยผมเห็นพี่ไก่โอ้เล่นดนตรีอะไรด้วยเลยก็ฟกซองเบาๆล่ะครับสนุกคือครอบแก้เหงาแก้เหงาครับผมเห็นพี่ไก่เนี่ยชอบไปออกพูดกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันครับคือเป็นความสนุกของพี่ด้วยใช่ไหมพี่ชอบเนี่ยใช่ใช่ใช่คือไปแล้วมีความสุขนะไปแล้วไปเติมอ่ะคือมันเหมือนกับเวลาที่เขามีเต็มอยู่แล้วเราก็ไปนั่งชื่นชมพอเวลาที่เขาขาดเราก็ไปเติมเต็มโอ้โหพี่ไก่นี่มีอารมณ์คงคาตลอดเลยประมาณนั้นครับประมาณนั้นเวลาเราไปแล้วมีม้าของทำไมม้าของพี่มันตัวสูงก็เป็นม้าลูกผสมอะครับลูกผสมคอเตอร์อะไรพวกเนี้ยอ๋อมันไม่ก็จะเป็นเอาง่ายๆเป็นพันเลือดที่ค่อนข้างที่เป็นเลือดสูงนะครับไม่ได้ม้าแกรบไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับม้าอย่างนี้มาจากต่างประเทศไหมครับพี่จริงๆแล้วเป็นลูกผสมก็เอาง่ายๆว่าเดิมทีเป็นม้าต่างประเทศแล้วก็มาผสมในบ้านเรา
มันก็เลยเป็นลูกผสมเป็นเลือดผสมแล้วก็เราก็เอาแม่กับพ่อที่เป็นเลือดผสมเนี่ยมาผสมกันก็ออกมาเป็นพวกเขาเนี่ยครับโอ้ฉะนั้นพ่อแม่ของเขาก็มีเลือดผสมอยู่แล้วครับครับไม่ใช่เป็นม้าม้านอก 100% พี่ไก่ม้าพวกเนี้ยมันจะตายง่ายมั้ยคือส่วนลบ5มาอากาศเปลี่ยนการขนส่งอะไรยากยากอันนี้คือเลือดผสมเนี่ยคือเค้าสมบุกสมบันในประเทศไทยแล้วเออแล้วมันไม่ตกใจเหรอพี่เขาเล่นดนตรีกันตุ้มตามทุกท่านเลยครับไม่เขาเดินทางกับผมมานานมากคือพูดง่ายว่าปีหนึ่งหลายครั้งครับแล้วก็เอาง่ายๆไอ้เจ้าเนี่ยเอาง่ายๆพอหัดขี่ได้ก็เดินทางกับผมแล้วนี่นะฉะนั้นเขาเดินทางกับผมตั้งแต่3ขวบเนี่ยแล้วตอนนี้เขา8ขวบ5ปีที่เดินทางมากับผม8ขวบนี่ถือว่าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วครับเริ่มอยู่ในประมาณ30 30ถ้าเป็นคนนะครับโอ้ยกำลังนมแน่นใช่ใช่มีตัวผู้ไหมตัวผู้ทั้งหมดครับเป็นตัวผู้ไม่ตอนทั้งหมดครับพี่ไม่สตาเลียนอ๋อไม่ตอนอ๋อวันก่อนผมเคยคุยกับพี่ใช่ไหมม้าที่ไม่ตอนคือม้าสตาเลียนถ้าตอนแล้วก็ไม่ได้เป็นสตาเลียนแล้วใช่ครับอันนี้คือม้าไม่ได้ตอนเลยม้าไม่ได้ตอนพี่แล้วม้าไม่ได้ตอนมันจะคึกคักอะไรไหมมันจะพยศอะไรไหมเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยคือเขารู้หน้าที่มันเหมือนพวกเราอะออกนอกบ้านก็คึกคักหน่อยอยู่ในบ้านก็นิดนึงนิดนึงครับแล้วพี่ต้องฝึกมันต้องฝึกทุกวันครับให้มันอันนี้เป็นม้าที่พี่มาทั้งหมดเนี่ย4ตัวเนี่ยอีกตัวนึงผูกไว้ข้างในเพราะว่าพอดีอีกตัวนึงเขามันเหมือนกับม้ามันเพิ่งเอาออกมาครับก็เราเลยเอาผูกไว้ข้างในดีกว่าแล้วก็เลยเอามา3ตัวนะครับแต่ว่าม้าที่มาทั้งหมด4ตัวเนี่ยเป็นม้าที่ผมทำคลอดเองทั้งหมดเอ้ามันคลอดที่เมืองไทยใช่ๆครับแล้วพี่ทำคลอดมันเองใช่ๆๆแล้วก็ฝึกเองขี่เนี่ยคือมันเป็นลูกพี่เลยว่างั้นใช่ครับโหสุดยอดคุณผู้ชมพี่ทำคลอดมาเองเลยอ่ะใช่ครับสุดยอดแล้วพี่ม้าชุดนี้เป็นม้าที่ผมทำคลอดมันกินอาหารเม็ดด้วยมันกินหญ้าหญ้าด้วยหญ้านี่เหรอหญ้าแห้งเนี่ยครับแล้วมันมาทำงานกับพี่ตรงเนี้ยวันนึงมันทำได้กี่ชั่วโมงจริงๆเขาก็อยู่กับเราได้จนเรากลับบ้านแหละครับเพราะว่ามันไม่ได้สมบุกสมบันอ่ะมันเวลาที่เราทำก็อย่างเงี้ยเราก็ยืนอยู่กับเขาก็เรายืนไหวเขายืนไหวแล้วแบบว่ามันไม่เตะอะไรเงี้ยไม่ครับไม่แล้วพี่ฝึกมันยังไงไม่ให้เตะคนเนี่ยคือต้องสอนมารยาทนั่นแหละ อะไรที่เราไม่ชอบต้องไม่ให้เขาทำมีการสอนมารยาทด้วย ใช่ครับว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้นะใช่อันนี้สำคัญเลยอ๋ออันนี้สำคัญเลยครับพี่ไก่ครับแล้วเวลาม้ามันมาออกมาไกลๆอย่างเงี้ยมันเหนื่อยไหมครับหรือมันเพลียมันรู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยครับเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีช่วงพักครับยังเราเดินทางมาวันที่13เราก็ไม่ได้ทำอะไรก็พักก่อนก็ยัง13 14 15ออก16อย่างเงี้ยมันก็ได้พักครับมาพักก่อนใช่ๆครับแล้วเมื่อวานก็ได้พัก2วันอ๋อใช่ครับช่วงนี้เราจริงๆนะฮะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีม้ามาเนี่ยมันก็ไม่เป็นเมืองคาร์บอยนะแล้วไม่ผมก็ต้องขอบคุณทางศิษย์เก่าแม่โจ้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอาจารย์มอแกนพี่พานุนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยที่ให้เกียรติแล้วก็เชิญพวกเรามานะครับแล้วก็มาสร้างสีสันตรงนี้แล้วก็พอเรามายืนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยรู้จักแม่โจ้มากขึ้นเลยครับจากที่เราแค่เคยได้ยินเออนี่ดีพี่คิดยังไงพอมาที่นี่แล้วคิดยังไงฮะรู้สึกคืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าผมพูดถึงคาร์บอยแม่โจ้ดีกว่าผมไม่ต้องพูดถึงคณะอื่นคาร์บอยแม่โจ้เนี่ยเท่าที่เราอยู่ตรงนี้เราได้สัมผัสเนี่ยรักกันดีแล้วก็มีความศรัทธาในสิ่งเดียวกันฉะนั้นพอเวลาที่ศรัทธาในสิ่งเดียวกันปุ๊บเนี่ยพยายามมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองศรัทธาจนทำให้เกิดเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมาได้แล้ววันนี้ผมไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะว่ายิ่งเรารู้เรื่องราวเรายิ่งรู้สึกคุ้มค่ากับการเดินทางที่เรามาตรงนี้ครับคุ้มค่ามากครับโอ้โหพี่ยินดียินดีเลยครับยินดีครับมาจากหนองจอกนะใช่ครับคือมาสองที่เลยมาจากหนองจอกด้วยเพชรบุรีด้วยอ๋อโหมาไกลก็อีกวันที่ผมจะเดินทางวันนี้ผมอยู่เพชรบุรีอ๋อก็เลยนัดกับน้องที่หนองจอกแล้วก็มาเจอกันที่นครสวรรค์ครับครับโอ้โหนี่ฮะคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ90ปีที่เราเมืองครับมีเมืองคาร์บอยครับพี่ไก่ครับเราพยายามสร้างสรรค์มันขึ้นมาและเราได้มาสตาเลียนมาทีมงานสตาเลียนมาทำให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นขอบคุณพี่ไก่มากเลยครับยินดีอ้าวถ้าใครอยากจะไปขี่ม้าไปหาอาจารย์ไก่ที่เดอะสตาเลียนไทยแลนด์ตรงนั้นเขาเรียกอะไรที่ตรงนั้นน่ะที่มินบุรีหนองจอกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะตามผมเนี่ยก็เซิร์ชใน Facebook เลยครับสนามสอนขี่ม้าเดอะสตาเลียนฮอตไรดิ้งเจอครับหรือว่า
หรือไก่เดอะสตาร์เลียนภาษาอังกฤษนะครับใช่เดี๋ยวพิมพ์สตาร์เลียนยังไงก็เจอครับเดอะสตาร์เลียนยังไงก็เจอครับยังไงก็เจอผมครับอาจารย์ไก่นี่แหละนะครับยังไงก็เจอครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือซุ้มของม้าเดอะสตาร์เลียนเดี๋ยวเราจะไปดูซุ้มอื่นๆอีกฮะมันยังมีอีกหลายซุ้มนะครับไป